ุณผู้ชมคะวันนี้ขอนอกใจอาหารคาว1วันค่ะมาทำอาหารหวานกันวันนี้นานาจะชวนทุกคนทำอัลมอนด์ครัวซองกันค่ะหลายๆคนจะบอกว่าอุ๊ยเวลาซื้อครัวซองมาซื้อเพลนครัวซองมาแต่พอซื้อมาเสร็จซื้อมา5อันอย่างเงี้ยตายละจะกินเพลนครัวซองอย่างเดียวก็เบื่อเอามาพาใส่ครีมสดใส่ตัวผลไม้สดก็แล้วมันมีเมนูอะไรบ้างนะที่สามารถเอามาทำเป็นขนมหวานอร่อยๆได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะสามารถทำขายได้ด้วยนานาก็เลยปิ๊งอีกหนึ่งไอเดียค่ะคุณคะอัลมอนด์ครัวซองนั่นเองหลายคนจะบอกว่าหูยนี่เป็นเมนูราคาแพงเลยนะในร้านคาเฟ่ต่างๆแต่คุณเชื่อไหมเจ้าเมนูนี้เนี่ยคุณสามารถปรับต้นทุนให้ราคาน้อยลงหรือราคาแพงขึ้นได้จากวัตถุดิบที่คุณเลือกใช้ตามใจชอบเลยนะเริ่มจากอันแรกครัวซองคุณสามารถซื้อครัวซองราคาน้อยลงหน่อยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้แบบพรีเมียมเลยก็สามารถซื้อครัวซองเนยแท้ฝรั่งเศสมาใช้ด้วยได้เช่นกันค่ะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอามีดผ่าแบบที่นานาผ่าเมื่อสักครู่นี้นะแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ครัวซองของคุณข้างในไส้ยังฉ่ำอยู่เนี่ยนะคะใส่น้ำเชื่อมลงไปน้ำเชื่อมเนี่ยคุณจะสามารถใช้น้ำเชื่อมวานิลาเลยก็ได้หรือใช้น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปคุณคนคุณก็จะได้น้ำเชื่อมวานิลาแบบง่ายแล้วนะคะเอาน้ำเชื่อมของเราเนี่ยนะป้ายเข้าไปข้างในขนมของเราค่ะแบบนี้เลยหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำตัวอัลมอนด์ข้างในกันตัวอัลมอนด์ข้างในเนื้อเขาคล้ายๆคุกกี้หน่อยค่ะคุณคะวิธีการทำเนี่ยเราจะเริ่มจากการใส่เนยสดนะคะจะเป็นเนยแบบหอมๆเลยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครทำขายแล้วขายชิ้นนึงราคาไม่แพงมากคุณลองดูเป็นเนยผสมหรือจะเป็นมาการีนก็ได้เช่นกันเราจะตีส่วนผสมของเนยเราเนี่ยนะคะในอ่างผสมจนเนยของเราเนี่ยนะกระจายตัวคือแนะนำเมนูนี้เลยอะว่าร้านคาเฟ่ทั่วไปก็สามารถทำเมนูนี้ตามได้เช่นกันไม่ต้องมีเตาอบด้วยคุณสามารถใช้แอร์ฟรายเออร์หรือเตาอบเล็กๆที่อยู่ในร้านสำหรับปิ้งขนมปังก็เอามาใช้ได้ด้วยเช่นกันหลังจากใส่เนยสดตีจนกระทั่งเนยสดของเรากระจายตัวแบบนี้แล้วเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปตามด้วยไข่ไก่หลายคนกังวลใจอุ๊ยตีส่วนผสมแบบนี้เวลาเขาติดขอบของภาชนะทำยังไงเอาพายางนะคุณปาดแบบนี้เนี่ยส่วนผสมก็จะกลับเข้ามาแล้วคุณจะสังเกตว่านานาหมุนอ่างตลอดเวลาเลยเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเข้ากันดีอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะเติมส่วนผสมที่ช่วยให้ตัวคุกกี้ของเราขึ้นเนื้อนะคะเนี่ยคุณมีถุงเนี้ยติดบ้านไว้ทำเมนูเบเกอรี่ได้เยอะมากๆตั้งแต่ขนมปังยันคุกกี้เลยนะเราใช้1ช้อนโตๆประมาณ30กรัมค่ะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบคุณขาแป้งถุงนี้เนี่ยเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีค่ะคุณเนื้อละเอียดสีขาวนวลโปรตีนปานกลางที่สำคัญที่สุดที่นานาชอบมากๆเลยคือไม่ต้องร่อนก่อนใช้ค่ะคุณขาวิธีการใช้งานง่ายมากๆอย่างที่นานาบอก1ช้อนโตๆประมาณ30กรัมแบบนี้จากนั้นนะคะอีก1ตัวช่วยของเราตัวนี้แนะนำเลยค่ะเป็นนมข้นจืดทีพอดแถบชมพูกระป๋องนี้จะทำให้คุณทำเมนูเนี้ยได้อร่อยหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมครบจบทั้งเมนูคาวหวานเลยล่ะทำขายตามร้านเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งตัวที่ช่วยคุณประหยัดต้นทุนแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยด้วยความที่เราทำอัลมอนด์ครัวซองตัวข้างในที่เป็นเหมือนคุกกี้อะค่ะก็ต้องมีกลิ่นของอัลมอนด์ด้วยคุณขาอันนี้เป็นตัวอัลมอนด์นะคะเราเอามาบดใส่ลงไปในเนื้อขนมของเราเวลาอบออกมาสุกแล้วตัวอบหอมๆนี่คือมันดีมากๆเลยขนมพวกนี้คุณกลิ่นสำคัญมากอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้กลิ่นของคุกกี้คุณอัลมอนด์ครัวซองสูตรนี้อร่อยยิ่งขึ้นใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปค่ะจากนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตีแล้วเราใช้พายของเราค่อยๆตะล่อมแบบนี้ได้เลยง่ายมากนี่ค่ะเราจะได้เนื้อคุกกี้ง่ายๆมาแล้วและสูตรนี้เนี่ยนะคะเราจะเอามาบีบใส่ตัวขนมของเราบีบมากบีบน้อยแล้วแต่คุณเลยนะระวังแค่ต้องให้เขาสุกแค่นั้นเองเนี่ยได้ส่วนผสมแล้วนะคะจะออกเหลวๆแบบนี้นิดนึงค่ะแล้วก็เนื้อก็จะขรุขระขรุขระจากตัวอัลมอนด์นั่นเองเราจะเอาถุงบีบมาใส่นะคะ
ถ้าไม่มีใช้ถุงร้อนนะถุงพลาสติกก็ได้แล้วตัดตัวมุมเอามุมนึงเนาะไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าหูยทำเบเกอรี่ต้องลงทุนเยอะจังเลยจริงๆแล้วเป็นอะไรก็ได้ที่เราประยุกต์ใช้ในบ้านสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุดก็คือความสะอาดยังบีบไม่เก่งกังวลใจตายแล้วบีบออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวส่วนผสมหกเลอะเทอะคุณเอาหนังยางรัดข้างบนเท่านั้นเองค่ะส่วนผสมของคุณก็จะไม่หกไปไหนละโกยออกมาให้หมดแบบนี้อ่ะเราจะตัดปลายเขาละหลังจากตัดปลายต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดถือไม่ดีเขาจะหล่นคุณขาถ้าเกิดว่าไม่ใช่หนังสติ๊กรัดหรือหนังยางรัดเนี่ยนะคุณทำแบบนานาก็ได้เอามือดันเขาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาถุงเนี่ยค่ะถุงพลาสติกของเราเกี่ยวนิ้วเอาไว้เป็นปมอย่างนี้หยิบขนมของเราเจ้าครัวซองของเราขึ้นมาใส่ไส้ตรงกลางแบบนี้นะคะหลังจากใส่ไส้ตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วข้างนอกอ่ะมันก็ต้องมีขอบกับกรอบเพิ่มด้วยแล้วคุณเชื่อไหมไอ้คุกกี้ตรงนี้เนี่ยมันจะละลายออกมาข้างนอกเลยเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปด้วยเจ้าอัลมอนด์สไลซ์ค่ะใส่ลงไปตามชอบเลยค่ะเนี่ยแบบนี้แล้วคุณก็นำเข้าอบง่ายไหมง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูหลังอบกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเอาล่ะอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้น่ากินมากเลยถ้าเกิดว่าคุณจะขายเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้หรือถ้าอยากเพิ่มความอร่อยเนี่ยนะคะอุ่นครัวซองร้อนๆอัลมอนด์ครัวซองของเราร้อนๆหน่อยเนี่ยนะคะเอาเข้าอุ่นอีกรอบนึงจากนั้นเสิร์ฟกับไอศกรีมเย็นๆเพิ่มมูลค่าในเมนูนี้ได้อีกเยอะเลยไม่ใช่แค่มูลค่าอย่างเดียวนะรสชาติด้วยหลายคนก็ชอบสีเขียวๆนิดนึงก็ใส่สีเขียวไปหน่อยได้ยอดใบเตยลงไปหน่อยนึงได้ค่ะไม่มีปัญหาสวยหรือไม่สวยกลัวไม่สวยเพิ่มความสวยงามแล้วก็รสชาติอีกนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลไอซิ่งโรยหน้าไปหน่อยนึงค่ะเนี่ยค่ะคุณขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมนูที่มาพร้อมไอเดียแล้วก็ความอร่อยนะคะกับเมนูอัลมอนด์ครัวซองค่ะ1เมนูที่คุณซื้อมายิ่งเป็นครัวซองมาปริมาณเยอะคุณก็จะได้ราคาที่น้อยลงเวลาเอามาขายเนี่ยขายตัวครัวซองเปล่าๆอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ราคานอกเหนือจากการเอามาใส่ครีมสดใส่ผลไม้สดแล้วนี่นะคะอัลมอนด์ครัวซองเป็นอีก1ไอเดียที่อยากให้คุณลองเอาไปใช้ค่ะผ่าไส้ตรงกลางใส่น้ำเชื่อมเข้าไปจากนั้นคุณทำคุกกี้ง่ายๆแบบนี้เคลือบข้างหน้าเนี่ยนะคะเพิ่มมูลค่าขนมแล้วก็ที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะ